คือพอดีมาจากวัดถ้ำเต่าไปภาวนาอยู่ถ้ำเต่ามาเจ้าค่ะถ้ำเต่าแล้วได้เคยมาที่นี่ไหมมาแล้วค่ะหนูก็มาประจำจำไม่ได้เหรอรู้ว่าจำไม่ได้หนูตัดผมสั้นนะหนูตัดผมสั้นตัวนึงอันนี้มาครั้งแรกเจ้าค่ะมาที่ที่สาวมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพแล้วสองคนมาอันนี้เป็นน้องอันนี้มาคนละที่มาจากตอนเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งมาครั้งแรกแล้วทำไงมาด้วยกันมาด้วยกันที่นี่มีปฏิบัติธรรมด้วยไหมคะมีโอ้ให้พี่ว่าที่ทำงานเลยค่ะอยากมาค่ะมาปฏิบัติได้เลยดีกว่าทำเต่าทั้งเต่าก็เป็นผู้หญิงทุกคน23ทุกคนนะฮะไม่ได้คุยกันทำอาหารกันกินเหรอฮะไม่ได้ปฏิบัตินะนะภาวนาเมื่อวันภาวนากี่ชั่วโมงหนูก็พาที่เขาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็สวดมนต์ค่ะกี่ชั่วโมงเมื่อเช้านี้ก็ตื่น3มาภาวนากี่ชั่วโมงนับรวมแล้วได้เดี๋ยวนะเพราะว่าอยู่2คืนก็หลายชั่วโมงแต่ว่าเพราะว่าไป2คืนเนาะตอนเช้าหนูไม่ค่อยได้ฝึกไม่เคยได้ฝึกขึ้นมาเนี่ยค่ะก็สอนพี่เขาพี่เขายังไม่เคยฝึกเนี่ยทำอะไรที่กรุงเทพจริงๆทำงานบริษัทมาแต่ว่าเพิ่งตกงานได้3เดือนแล้วค่ะ3เดือนทำไมแม่ปวดเป็นชี้เลยปวดเป็นชี้เลยยังเป็นหนี้อยู่เลยเจ้าค่ะฮะพอดีติดหนี้เหรอติดหนี้อยู่เลยซื้อของได้ไม่มีเงินฮะเนี่ยคนไทยนะซื้อนี่ซื้อโน่นก็ไม่มีเงินฮะสุดท้ายก็ติดนี่ฮะดีเลยหนูไม่อยากทำงานเลยจริงๆแต่ติดเรื่องเงินเรื่องเดียวขายบ้านก็ได้นะขายบ้านก็ได้นะแล้วใช้นี่แล้วปวดเป็นชีแล้วแต่งงานไหมไม่นั่นไม่ใช่นะอันนี้ก็ไม่แต่งงานนี่ก็ไม่แต่งงานเหมือนกันนี่แล้วยังโสดเหรออายุเท่าไหร่29แล้วไม่มีงานทำแล้วอันนี้ก็เพิ่งลาออกจากงานมาก็ดีที่สุดนะเดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์นะภาวนาเดียวรอบหน้าหนูจะพาพี่มานี่เจ้าค่ะรอบหน้าไม่มีไม่ได้ปัจจุบันอนาคตก็ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวหนูจะมาอยู่เจ้าค่ะเดี๋ยวจะมาน้องดีเดี๋ยวจะพาน้องดีมาเจ้าค่ะในอนาคตก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฮะกลับบ้านก็ตายไปแล้วนะแล้วจะทำอะไรอนาคตฮะนั่นต้องทำในปัจจุบันฮะมาทำในปัจจุบันก็ดีนะขายบ้านก็แรกที่กรุงเทพนะคราวนี้ก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันเหรอน้องอยู่อุดรน้องอยู่อุดรอุดรอุดรก็ดีกว่ากรุงเทพมันปุ่นวายและสองคนอุดรใช่ไหมที่จริงเป็นคนจังหวัดเลยค่ะแต่ว่าจังหวัดเลยใช่ค่ะตอนนี้อุดรเหรอมาเดียวนี้อยู่อุดรมันช่างมันเลยก็ดีนะจะกลับไปมันต้องเงียบดูจะกลับไปเยี่ยมคนแก่ที่บ้านค่ะมีที่ปฏิบัติธรรมด้วยพี่บอกว่ามาพี่สะดวกเงียบสงบดีเงียบสงบดีอะไรเคยอยู่ที่นี่เหรอเคยพาหนูมาตั้งหลายรอบหลวงพ่อจำไม่ได้กี่ปีแล้วอุ๊ยเพิ่งมาเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองเจ้าค่ะมาสองรอบแล้วโอ้โหอาจารย์สุขผมยาวแล้วไม่ตอนนั้นผมจะมีหนูตัดผมสั้นไงว่ามีลูกจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้พ่อจำไม่ได้ก็มันอายแทนมาแล้วนะจำอะไรไม่ได้ฮะไม่มาประจำก็จำไม่ได้นะโอ้ยหนูตอนนั้นยังขออนุญาตหลวงพ่อถ่ายวิดีโอเลยหลวงพ่อก็บอกว่าเอาไปทำอะไรหนูบอกว่าหนูเผยแผ่ธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์จำได้หรือยังเจ้าค่ะจำได้แล้วถ่ายคลิปวิดีโอตอนนั้นนะคะเจ้าค่ะแล้วอีกครั้งหนึ่งก็มาจังหันมาจังหันครั้งหนึ่งตอนนั้นมากับคุณแม่เจ้าค่ะมา3-4รอบแล้วค่ะ
โอ้ย5รอบ4รอบนึงมากับอาจารย์อ้อยอีกรอบนึงมันเป็นลูกศิษย์ครูเอ๋ยเหรอคะลูกศิษย์ครูอ้อยเหรอใช่ค่ะอ๋อพอแล้วยังอีกออกแล้วใช่ไหมโอเคเด็กครูอ้อยก็ไม่ได้เห็นมานานนะตายไปแล้วเหรอตายไปแล้วไม่ต้องถามดูนะตายไปแล้วเหรอมันเคยอยู่นานหลายเดือนนะหลังจากนี้ก็ไม่เอาแล้วการภาวนาก็สำคัญในชีวิตของเราฮะของเราก็เป็นชาวพุทธนะก็ปฏิบัติอยู่บ้านจ้ะที่ปฏิบัติบ้านหมายถึงว่าถ้าไม่ได้มาวัดก็ปฏิบัติอยู่บ้านเจ้าค่ะอยู่ข้าวก็เขาเปิดตู้เย็นเอากินอะไรนะอยู่นอนก็นอนฮะและที่นี่ก็นะดูที่วัดก็ไม่เหมือนกันคือหนูไม่ได้ดูทีวีเลยไม่ได้ดูทีวีแต่ดูโทรศัพท์นะโทรศัพท์ก็คือฟังแต่ธรรมะไม่ได้ดูอะไรเลยฟังธรรมะจริงๆเจ้าค่ะจนเพื่อนที่ทำงานบอกว่าเหลืออาจารย์เออก็จริงๆอยู่บ้านหนูก็แบบไม่ได้อันนี้เลยคือฟังธรรมะอย่างเดียวไม่ได้ดูข่าวสารด้านนอกด้วยไม่สนใจอ่ะเพราะว่าเราฟังแต่ธรรมะ ฟังธรรมแล้วพี่ทำอะไรฮะก่อนหน้านี้เคยทำงานที่บริษัทเป็นแบบประสานงานนะคะแต่ว่างานหลายสามเดือนแล้วค่ะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีฮะค่ะ ไม่เป็นไรเนี่ยมาเศรษฐกิจก็ไม่ดีกับภาวนาดีภาวนาก็เลยบอกต่อไปให้พี่เขาภาวนาทุกวันเจ้าค่ะแล้วเคยทำงานอะไรเป็นคุณครูเป็นครูเหรอเป็นครูแล้วลาออกลาออกก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวจะนะบวชเป็นชีเหรอบวชเป็นชีเลยมีแฟนไหมไม่มีนั่นนี่สิดีเลยเนาะหลวงพ่อมาบวชเลยเนี่ยก็แฟนใหญ่ฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะพระพุทธเจ้าเงินเลยสองคนแต่งงานแล้วอะไรนะคะสองคนแต่งงานไหมแต่งงานกันแล้วค่ะเลยมีลูกกี่คนสองคนแล้วครับสองคนหมดภาระแล้วค่ะหมดภาระแล้วงานแล้วใช่ไหมพี่ก็ดีก็ภาวนาก็อยากมาค่ะมาเลยที่มาเลยอยากมาพอดีมาเห็นไม่ใช่อยากมาต้องมาสิเดี๋ยวไปดูแล้วเนี่ยเนี่ยสมัยไม่พูดกับตัวเองนะสอนคนอื่นแต่ไม่สอนตัวเองนะเหมือนครูอ้อยนะสอนคนอื่นแต่ไม่สอนตัวเองต้องสอนตัวเองนะภาวนาเนี่ยมีชีวิตนั่นที่สำคัญนะก็อยากเกิดใหม่ฮะฮะว่าจะไปเกิดไหมเนี่ยอยากไปเกิดอีกไหมก็ต้องหาทางออกก็ต้องไปนิพพานเนี่ยเนี่ยมันที่บ้านก็ทำไม่ได้นะหาทางออกที่บ้านก็ไม่ได้เนี่ยที่บ้านก็ต้องทำอันนี้ต้องทำอันโน้นนี่ก็เสียโน้นก็เสียนะซ้ำเนี่ยนะดูนี่ดูโน้นนะมีของเยอะนะในบ้านใช่ไหมฮะฮะหรืออพาร์ตเมนต์นะก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่เหรอตัวดีก็ย้ายออกก็ง่ายอยู่กับพ่อยิ่งที่สุดนะมึงก็อยู่ที่วัดนะในความเพ็ญภาวนาฮะเนี่ยก็ทำให้ใจสงบก่อนทำให้ใจสงบรักษาศีลแปดนั่นเมื่ออยู่ที่วัดรักษาศีลแปดมากกว่านี้ก็ไม่จำเป็นนะเมชีก็มีเสียงแปลกนะและเมชีก็ที่ทัศรุธรรมก็มีนะฮะแต่สมัยก่อนนะสมัยก่อนก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะไม่มีอะไรนะฮะมีแต่การภาวนานะ ทำให้ใจสงบนะหลังจากนี้ก็ทำให้ใจสงบนะอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะฮะและสลับพุทโธนะเมื่อความคิดขึ้นมาความฉันขึ้นมาสลับกับพุทโธ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 ถึงไม่มีความคิดขึ้นมาถึงไม่มีความฉันขึ้นมาแล้วจะมีอะไรอนาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีฮะความหวงก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีฮะสบายไปหมดนะนั่นมันจะเห็นมาฮะเพราะว่าในสมาธิกิเลสเข้าไม่ได้ฮะ
ทำได้ไหมฮะนี่อย่างนี้ยังทำไม่ได้ฮะยังคิดฟุ้งซ่านนะหลังก็ทำงานเนาะหลวงพ่อทำงานมันก็มีอันที่ทำงานทำงานโดนนี่นั่นน่าใช่ใช่ใช่แล้วหนูทำบัญชีอ่ะแล้วเทคนิคก็เมื่อเข้าสู่สมาธิได้เมื่อใช้สงบนะมันก็พิจารณาดูฮะมันพิจารณาทุกเวทนาก็ยังฮะทุกเวทนาโอ้ยเจ็บฮะเลิกฮะใช่ไหมฮะเจ็บโอ้เจ็บมากแล้วก็ทนอยู่ค่ะทนอยู่เจ้าค่ะทนแล้วมันก็จะหายทน2นาทีอ้าวไม่เอาไม่ไหวฮะเช็บขาเช็บปวดเช็บหลังเช็บอะไรนะนี่มันความเช็บนั้นมันจะเป็นอะไรทุกขเวทนาเป็นอะไรไม่เช็บไหนฮะเมื่อนั่งกินข้าวก็ไม่เช็บฮะเมื่อคุยกันก็ไม่เช็บฮะเมื่อทำงานก็ไม่เช็บฮะฮะแล้วทำไมเวลานั่งภาวนาก็เช็บอยู่ฮะฮะถามดูฮะนั่นมันความเช็บมาจากไหนฮะต้องยอมรับมันนะความเจ็บความปวดต้องยอมรับมันเนี่ยและดูพิจารณาดูอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผิวหนังอยู่ที่เส้นอยู่ที่เนื้ออยู่ที่ อยู่ที่เอ็นอยู่ที่กระดูกเหรอฮะของเขาก็มีแต่กระดูกแล้วไม่เส้นเอ็นก็ทั้งหมดก็มีตั้งแต่เกิดนั่นไม่เจ็บแล้วเวลานั่งภาวนาก็เจ็บฮะมันจะเป็นอะไรนะแล้วเวลาดูเวลาพิจารณาดูเนาะใกล้จะเข้าสู้นะเข้าใจอยู่นะมันความเจ็บก็หายแล้วความเจ็บก็ไปที่อื่นนะฮะมันก็เป็นแมจิกเหรอฮะมันความเจ็บเป็นอะไรทำไมเดี๋ยวนี้หายไปก่อนก็สู้ไม่ไหวฮะเดี๋ยวนี้นี่หายไปฮะมาจากไหนความเจ็บนั่นตามไปนะเดี๋ยวจะไปที่นี่เดี๋ยวจะไปที่นู่นก็ตามไปสุดท้ายก็ไปที่ไหนที่เกิดนะนั่นมันจะรู้นั่นมันจะเห็นชัดๆนะหลังจากนี้ก็มันไม่กลัวความเจ็บนะแต่ยังไม่ใช่ทุกขเวทนาที่ แรงที่สุดนะแรงที่สุดที่มันจะเป็นความเจ็บความตายนะเวลาตายนะมันมีกับความเจ็บสามอย่างนะลมหายใจหยุดนะความเจ็บอันหนึ่งนะ เนี่ยก็เป็นฟืนเป็นไฟมันเจ็บที่สองนะและทุกถาดนั้นมันจะ กระจายออกนะมันยากนะ เนี่ยความเจ็บที่สองเมื่อผ่านนี่สามอย่างก็ได้นะไม่ต้องกลัวตายนะเพราะว่ารู้หมดแล้วนะแล้วมันใช้ก็ไม่เคยเจ็บมิได้ร่างกายนะนะแต่คนเราคิดว่าร่างกายเป็นเรานะมีได้ดูแลร่างกายตลอดเวลาฮะฮะก่อนก็ฝึกนี่นี่ยังนมอยู่นะฮะฝึกร่างกายนี้กี่ปีถึงใช้ได้18ปีฮะฮะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดฮะ18ปีถึงใช้ได้ฮะและใช้ได้กี่ปีฮะคนแก่ก็รู้นะอายุประมาณอายุ45หรือ50นะนะเสริมไปเสริมลองร่างกายนี่แรงนะไม่มีแรงเหนื่อยฮะเนี่ยหลังจากอายุ50นั้นมันรอความไม่ได้รอความตายฮะไม่มีแรงเนี่ยใช้ได้30ปีนี่ฝึก20ปีฝึก18ปีแล้วใช้ได้30ปีหรือ35ปีนั่นจากนี้รอความตาย40ปีฮะมันเสริมไปเสริมลองมันช้าๆนะนะบางทีก็มองไม่เห็นนะแต่สุดท้ายก็ตายนี่มันคุ้มไหมคุ้มค่าไหมฮะทำไมยังทำงานอยู่เพื่อร่างกายนี่และสุดท้ายร่างกายนี่ก็ตายฮะของเขาก็รู้อยู่สุดท้ายร่างกายนี่ก็ตายนะนี่ของเขาใช้ชีวิตเพื่อดูแลร่างกายนี่นะเพื่อมีที่อาศัยเพื่อมีอาหารการกินเพื่อมียานะและเพื่อมีเสื้อผ้านะเพื่ออะไรฮะร่างกายนี้ก็ให้ความสุขไหมของเราคิดว่านะกินข้าวก็เป็นสุขใช่ไหมฮะ
ฮะแต่เมื่อไม่อยู่ข้าวก็ไม่กินไม่หรอกแล้วก็เป็นสุขใจยังไงเป็นวิธีระบายทุกข์ฮะใช่ไหมยังไม่ยอมยังไม่ยอมโอ้อาหารนี้ก็อร่อยอาหารนู้นก็อร่อยเอากับวันนี้ทบๆนี้ถ้าวันนี้ทบๆโน้นนะฮะเนี่ยว่าหนูก็ทานไม่ได้อันนี้ไม่ได้ยึดติดรสชาตินะคะไม่ติดรสชาตินะกินทำไมกินกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินเพื่อไม่ของเราอยู่เพื่อกินไม่ใช่กินเพื่ออยู่เข้าใจมั้ยอยู่เพื่อกินรู้น่ะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอยู่เพื่อคุยกันฮะเพื่อทำงานเพื่อเล่นฮะเนี่ยของเราก็สลับกันนะของเรากินเพื่ออยู่นะอะไรก็ได้ข้าวเหนียวกับผักก็ได้ฮะน่ะน้ำพริกฮะแค่นี้ก็พอแล้วฮะที่บ้านหนูก็ปลูกผักเยอะจ้ะค่ะปลูกผักเยอะนะส่วนกลัวรัวกินได้มันขออ่างเยอะนะปลูกผักเยอะขออ่างเอาบ้านหนูก็มีผักจริงๆเจ้าค่ะไม่ได้โกงก็หลวงพ่อไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดนะผมคิดผมบอกว่าขออ่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ทำนี่ที่สำคัญนะร่างกายนะร่างกายเนี่ยของเราคิดว่าเป็นร่างกายฮะเนี่ยมากับพอดใช่ไหมนะมากับพอดย้อนนะแล้วคนไหนเป็นคนขับนะแล้วคนขับก็ที่สั่งรถไปเลี้ยวขวารถไปเลี้ยวซ้ายรถไปตรงนะเมื่อไม่มีคนขับในรถจะไปไหนไปไหนไม่ได้ใช่ไหมก็จอดอยู่กับพี่แล้วก็เหมือนชิดกับร่างกายเนี่ยมันชิดอยู่ในร่างกายนี่และบังคับร่างกายให้ทำอันนี้ให้ทำอันนู้นให้ทำอันนั้นฮะใช่ไหมใช่ และในขันหาชิดอยู่ที่ไหนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชิดอยู่ไหน อยู่ที่ใจมันอยู่ในขันห้าใช่ไหมมันไม่เอ้าทำไมไม่รู้นะมันไม่เคยฟังเทศหลวงตามหาบัวเหรอมันพูดเรื่องชิดตลอดเวลาฮะชิดก็เป็นเฉาของของขันหาไม่ใช่ขันหาไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณมันชิดก็เป็นดังหานะและในชิดก็เป็นอวิชชาและธรรมนะแต่อวิชชาก็ทำก็เป็นอยู่ในจิตนะแต่มันไม่ใช่จิตและอวิชชาก็ทำซ้ำขันหาก็ทำนี่ทำโน้นทำนั้นฮะไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยเมื่อฟังเทศลงตาบ่อยๆนะเมื่อฟังเทศลงตาบ่อยๆเข้าใจหมดนะนี่คงเขาดูเวลาดูเข้าสู่สมาธิมันจะเห็นจิตจริงๆนะมันไม่มีกิเลสเมื่อเข้าสู่สมาธินะไม่มีกิเลสนะมันจะเห็นนะมันจิตกับเวทนาต่างกันจิตกับสัญญาก็ต่างกันจิตกับสังขารก็ต่างกันนะมันจิตก็ไม่สังขารนะมันตาเวลาดูรูปน่ะนะดูรูปตัวเองและคิดว่าเป็นตัวเองและรูปนี้ก็เป็นไม่ใช่เราแล้วแต่เห็นก็เหมือนกันนะฮะคนไหนที่รู้จักเวทนาขึ้นมาฮะเนี่ยถามคนที่ปฏิบัติบ่อยลองถามคนที่ปฏิบัติบ่อยฮะคนไหนที่ดูนะเวทนาขึ้นมาฮะก็คนไหนที่รู้นะมันจะมันสัญญาขึ้นมาความจำขึ้นมาก็ความคิดขึ้นมาฮะของเราก็รู้เป็นความคิดใช่ไหมของเราก็เป็นรู้เป็นเวทนาฮะอะไรมันเป็นปัจจตังเจ้าค่ะรู้เฉพาะตนมันต้องเข้าใจอันนี้ฮะจิตก็มันต่างกันจากขันห้านะจิตก็เป็นข้าเจ้าของขันหานะ
ไปบังคับขันห้าก็ได้นะใช้เวทนาก็ได้นะใช้รูปก็ได้นะเวลาขับพอดนะความคิดก็บังคับให้ขับพอดนะนะเมื่อขยิบขยับนะมันคิดขยิบขยับหน้าร่างกายนะมันไม่ใช่ร่างกายไม่ได้ไปเองฮะร่างกายไม่ได้อยากทําอะไรฮะเวทนาไม่อยากทําอะไรความคิดไม่อยากขึ้นอะไรฮะไม่ได้บังคับให้ขึ้นนะไม่ได้บังคับให้ความช้ําขึ้นไปทําฮะก็จิตเราสั่งไปทําโน่นนี่นั่นนั่นน่ะสิจิตก็สั่งฮะและคงเอาฟังคําสั่งตลอดนะและส่วนมากก็กิเลสมันอยู่ในจิตนะฮะปกครองจิตนะและสั่งเอาตลอดเวลานะมันจะยินเออนี่ก็ชอบโน่นก็ไม่ชอบนี่ก็อยากนี่ก็ไม่อยากฮะเนี่ยมันกิเลสก็สั่งเอาเดี๋ยวทำธรรมนี่เดี๋ยวไปที่โน่นเดี๋ยวไปที่นั่นฮะมันเนี่ยมันกิเลสสั่งเอาตลอดเวลาฮะเนี่ยคิดดูสิเวลาพวกก็สั่งตลอดเวลาเดี๋ยวไปธรรมนี่เดี๋ยวธรรมโน่นเดี๋ยวธรรมนั่นชอบไหมนั่นน่ะสิไม่ชอบนะผัวก็ไม่ชอบก็เหมือนกันฮะแต่เวลาคิดเลยสั่งเอาครับผมครับผมครับผมตามตลอดเวลาใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยสำคัญที่สุดนั่นมันพิจารณาร่างกายเพื่อเห็นร่างกายไม่ใช่เรานี่ที่สำคัญที่สุดเพื่อเข้าสู่โสดาบันได้นะฮะร่างกายก็ต่างกันจากจิตใจนะและเวทนาก็ต่างจากจิตใจเหมือนกันนะมันความรู้ก็รู้นะมันเวทนาขึ้นมาและความรู้มาจากจิตนะเวลาเข้าใจนะที่หลวงตามหาบัวก็สอนนะมันความรู้ล้วนๆเมื่อลองในอัปปนาสมาธิถึงไม่มีอะไรฮะถึงทั้งโลกก็หายไปมีแต่ความรู้ล้วนๆนี่เป็นตัวแท้ของจิตนะนี่ชั่วเข้านิพพานชั่วเข้านะไม่เคยดีไม่เคยฟังน่าเสียดายนะมันอยู่กายอยู่กายลุงตามหาปู่มันไม่เคยฟังเทศนะฟังอยู่อาจจะเข้าใจยากนะเข้าใจยากเข้าใจยากบางทีเข้าใจปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นไรเริ่มภาวนาเริ่มภาวนาก็ทำให้ใจสงบก่อนทำใจสงบนะพิจารณาสำหรับเวลาฝึกสมาธิก็พิจารณาดูทุกเวทนานิดหน่อยนะหลังจากนี้ก็พิจารณาร่างกายเนี่ยก็ดูนะตัดนะตัดมือออกในบางทีนี่ตัดมือออกในบางทีนี่ตัดแขนออกในตัดขาออกและตัดนี่ตัดเนื้อตัดนี่มันร่างกายอยู่ไหนร่างกายเป็นปวดนะไม่เห็นปวดชัดเจี๊ยบชัดเย็นนะฮะและอะไรที่มองดูนะร่างกายเนี่ยฮะแล้วมันก็เป็นจิตใจและจิตใจก็ตั้งกับร่างกายเนี่ยร่างกายก็เป็นอะไรเป็นสมองร่างกายเป็นสมองก็หัวใจแล้วฮะไม่ใช่นะมันก็ต้องผสมกันเป็นบุกนะฮะมันจะเรียกว่าร่างกายมันหัวใจก็เรียกว่าหัวใจนะถ้าไม่ใช่ร่างกายนะต้องผสมถูกต้องนะต้องมีขาก็มีแขนก็มีหัวนะนะมีหัวศีรษะมีสมองมีหัวใจมีโปดนะนั่นมันเรียกว่าร่างกายก็มันก็ย้อนนะเมื่อล้อออกมาเมื่อนี่ออกมาเมื่อเครื่องออกมานะมันจะไม่มีรถฮะมันก็ต้องผลิตกันหมดนะมันจะมีรถยนต์นะก็เหมือนร่างกายเนี่ยฮะแล้วต้องเข้าใจเนี่ยมันชิดนะมันจะมันไม่ใช่ร่างกายต้องแยกออกนะแต่ของเราเกิดนะของเราเกิดในร่างกายนี้เลยตายในร่างกายนี้ของเราต้องคิดว่านะมันของเราก็เป็นร่างกายใช่ไหมฮะมันคนที่เกิดในรถยนต์นะและตายในรถยนต์และไม่เคยออกจากรถยนต์นะมันต้องคิดว่ารถยนต์กับคนขับก็อันเดียวกันใช่ไหมฮะก็เหมือนจิตกับร่างกายเนี่ยเข้าใจนิดหน่อยไหมเข้าใจไหมโอ้ยหลวงพ่อพูดนักฮะมันต้องตีกิเลสนะฮะจำได้ไหมนะหลวงพ่อมันก็มีพระมีสอนพระนะ
พระหนึ่งรูปก็ไม่อยากฟังไม่อยากฟังนะหลวงพุ่มมันก็ต้องฟัด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 สี่ชั่วโมงนะสุดท้ายก็พระนี่มันยอมรับยอมรับความจริงมันเคลียดมานานแน่นะมันต้องนะต้องฝักนะต้องตีมันต้องมันไม่ให้ออกนะถึงไม่ให้ความจริงนี่สำคัญหลังจากนี้มันก็พิจารณาสัญญาสังขารแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความโกรธความโลภเกี่ยวกับร่างกายนี้หมดนะต้องพิจารณาร่างกายก่อนนะเมื่อพิจารณาร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นพระอนาคามีแล้วฮะเนี่ยเพราะว่าไม่มีความโกรธไม่มีความโลภหลังจากนี้ก็ยังมีนะยังมี ติดกับรูปนั่นติดกับรูปติดกับเนี่ย เนี่ยงานของพระอนาคามีมันยากมันเพราะว่านั่นมันที่หลับซ้อนนะความโลกนะความโลกนั้นมันอยู่ในจิตอยู่ในสัญญาสังขารที่ยากที่ยากมันแยกกับสัญญาสังขารความหลงนั้นมันติดอยู่หนักมากเราจะมาบอใช้สองปีครึ่งนะถึงแยกออกได้สัญญาสังขารเพราะว่าทิศมันร่วมกันแล้วก็เป็นอันเดียวกันนะมันอันเดียวกันมาพิจารณาดูร่างกายเนี่ยก็แปดเรื่องนะก็ฝักก็สมเด็จแล้วนะมันจะมาบวกแต่สองปีครึ่งนะและยังติดอยู่ในสุดท้ายก็ติดกับอวิชชาสามเดือนนะมันไม่เห็นมันมาจากไหนอวิชชาเนี่ยเข้าใจไหมเมื่ออยากคาทางออกนะมันไม่ใช่ไงทำที่บ้านก็ไม่ได้นะ มันก็ต้องปวดเป็นชี้เลยฮะใช่เราไม่ต้องบวชเป็นชีเลยนะถ้าตัดจริงๆก็บวชเป็นชีเลยมันต้องอย่างว่าว่าแล้วจ้ะมันก็จะคิดอะไรฮะฮะใช่เนี่ยติดอะไรก็ทำให้เราเกิดอีกนะติดอะไรติดสัญญาก็บางที่ก็ติดสัญญาบางที่ก็ติดรูปบางที่ก็ติดนะครอบครัวญาติกันนะมันทำให้เราเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วเกิดอีกนะแล้วมุ่งไปนะจะไม่ใช่มนุษยชาติทุกครั้งนะมนุษยชาติสำคัญนะพิเศษมากนะเพราะว่าหาทางออกง่ายที่สุดนะเมื่อเกิดเป็นเทวดาก็มีความสุขสบายแล้วเวลามีความสุขสบายก็หาทางออกไหมไม่ก็ของเราก็ชอบความสุขสบายนะหาทางออกก็ไม่ได้ก็ยากนะฮะหลังจากเป็นเทวดานะมันจะลองในนรกนะรับบาปนะและเนี่ยหาทางออกก็ไม่ได้เพราะว่ามีทุกข์มากนะก็จำหลวงพ่อไม่มีแรงตีกิเลสพอแล้ววันนี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วก็ถวายของมาภาวนาได้ทุกเมื่อนะข้างไหนที่อยากมาภาวนาทุกเมื่อนะเมื่อไม่มีงานทำไม่ต้องนัดกันพาน้องมาอยู่มาได้เลยฮะเนี่ยขายบ้านก็และใช้หนี้และใหญ่ที่ลงฮะย่าลูกนะครับจะขายได้ไหมก็ขายได้นะเมื่อยากได้ราคาสูงขายไม่ออกนะได้ราคาดำก็ขายออกยังมีภาระมีหน้าที่ที่เราต้องรู้อยู่มันก็พูดนะโอเคเอาละจะเอาเทปไปเทปก่อนถวายยกนิดหน่อยยกขึ้นที่ดีคน
เงินเงินใส่ในตู้เซฟเขาไม่ใส่ตู้เซฟขอให้หลวงพ่อท่านแข็งแรงเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุในธรรมนะคะวันนี้ขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอุ๊ยหลวงพ่อหัวเราะอะไรหลวงพ่อหัวเราะจังเลยขอบขอบคนดีๆกิเลสให้หน่อยแล้วชาติหน้าก็ไม่รู้จะเกิดที่ไหนนะอาจจะเมืองหลวงพ่อนะเกิดที่เมืองฝรั่งนะและหาธรรมก็ไม่ออกนะก็ต้อง38ปีถึงเมืองไทยได้นะฮะเสียเวลาเยอะนะ38ปีถึงเจอหลวงตามหาบัวนะ38ปีหลวงพ่อแล้วนะคะถึงได้มาเมืองไทยมาเมืองไทยช่วงแรกมาเมืองไทยก็ไม่เจอเลยจ้ะครั้งที่สองก็หาเลยโอเคครับพ่อยะถาวาริวหาภาภริภเรนทิสักการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปะติตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพภเรนตุสังคปาจันโดทนาราโสยัตถามณีโชติราโสยัตถาสัพเพทิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายโยคภวาปิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตถาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังแม่ดีนสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุถ้าเราจะมาปฏิบัติธรรมมาได้ทุกเมื่อมาบ้างหรือว่าต้องโทรนัดก่อนหรือว่าอ๋อมาได้เลยมาได้เลยไม่ได้เตรียมไม่ได้โทรนัดก็มันที่วัดป่าบันทัดนะมาได้เลยนี่ไงแจ้งหลวงพ่อแล้วนี่ไงมาได้เลยไม่ต้องนัดไม่ต้องนัดที่ได้มาได้เลยจะต้องมาก่อนห้าโมงเย็นนะเพราะว่าประตูจะปิดก็มีที่เยอะนะสำหรับสามีก็มีอยู่ฮะเนี่ยมันผู้หญิงเนี่ยมีปฏิบัติธรรมสามวันเจ็ดวันอ๋อได้อันนี้คือเราปฏิบัติเองได้เนาะได้อยู่เพราะว่ายังมีภาระอยู่ที่บ้านต้องในการหนึ่งคืนก็ได้สองคืนก็ได้สองอาทิตย์ก็ได้สองปีก็ได้ชั่วชีวิตก็ได้แต่เวลาอนาคตไม่มีถึงพ่อขอเย อยู่กับปัจจุบันคนไหนที่อยู่ที่อนาคตตลอดฮะที่หลวงพ่อบอกว่าจิตใช่ไหมคะขันห้าจิตคือเหมือนกันเราต้องแยกจิตกับขันห้าออกจากกันเราต้องเอาจิตเราพิจารณาแล้วก็ขันห้าแล้วก็ต้องตัดกิเลสเอาจากจิตนั่นแหละตัดกิเลสกิเลสก็ชอบคุยมือนะขันห้าก็เป็นคุยมือของกิเลสหรือของธรรมนะและกิเลสก็ชอบคุยมือนะชอบเวทนาฮะเวทนาส่วนมากก็สุขสบายนะชอบอันนี้นะอันทุกข์ก็ไม่ชอบนะแต่มันความคิดก็ชอบความช้ำก็ชอบนั่นและร่างกายโอ้ชอบรักมากนะมันติดรักมากนะนะมันยับกันไม่ได้สองนาทีก็ยับกันไม่ได้นะเนี่ยเราต้องฝึกจิตด้วยการสมาธิไม่ก็อยากคิดมากอยู่กับพุทโธช่วงแรกอยู่กับพุทโธนะถึงใจมันสงบถึงเห็นนะมันเมื่ออยู่ในสมาธิคิดเลยก็ไม่เข้าไม่ได้เป็นที่รับสอนของเรานะชักกิเลสนะรับชักกิเลสนะเนี่ยแล้วมันจะเห็นนะเมื่อไม่มีกิเลสนะไม่มีทุกข์
พูดว่าไม่อยากได้อะไรในสมาธิไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรฮะก็มันไม่มีทุกข์ก็สบายใจฮะมันก็เป็นสงบแล้วเทคนิคก็พิจารณาและช่วงเล็กก็พิจารณาร่างกายอันเดียวนะและทุกขเวทนานี่สองอย่างนะที่พิจารณาดูถึงร่างกายก็มันชอบแล้วเมื่อพิจารณาดูร่างกายชอบแล้วก็เป็นพระอนาคาแล้วนะไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเพราะว่าไม่ได้เกิดเป็นเทวดาไม่ได้เกิดในนรกนะ มีแต่ห้าชั้นที่ไปนิพพานนะแต่ก่อนก็ยากนะขั้นแรกนะมันยากมากนะเพราะว่าของเรากดติดกับร่างกายนี้นะและเห็นเราก็เป็นร่างกายนะมันของเราก็ชอบพอดเยือนนะมันติดกับพอดเยือนนะสะดวกสบายใช่ไหมนะก็เหมือนกันร่างกายเนี่ยสะดวกสบายทำอะไรก็ได้นะฮะมันใช้มือก็ได้ใช้ขาก็ได้ใช้หัวก็ได้นะฮะเนี่ยแล้วก็มันกดหย่อนนะฮะของเขากดติดนะเนี่ยมันต้องตัดออกนะอยู่กับปัจจุบันพุทโธพิจารณาแล้วก็พิจารณาทุกขเวทนาแล้วก็ค่อยๆตัดคนก็ทำให้ใจสงบมันใช้ได้ปีก่อนใช่ไหมอันดับแรกทำใจให้สงบก่อนจริงๆใช่ไม่ต้องคิดมากนะเนี่ยไม่ต้องคิดมากตอนเช้านะคนที่ภาวนานะที่อยู่ในวัดนะตอนเช้าเดินขึ้นมาคิดอยู่นะมันอยู่กับพุทโธถึงตอนเย็นนะถึงนอนนับนะอยู่กับพุทโธตลอดเวลาถึงมันใช่มันสงบทีแรกก็จะยากๆอยู่นะยากหลวงพ่อต้องสู้2ปีถึงเข้าสู้ได้นะเพราะว่ามันสมัยก่อนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์มันต้องใช้ความคิดตลอดนะแล้วมันช่วงแรกมันยากโอ้แต่มันหลวงพ่อก็ยากนะก็มันฝึกเดินนะมันจะขึ้นก็ล่อมขึ้นก็ล่อมขึ้นก็ล่อมและสุดท้ายก็เดินก็ได้นะลูกก็ฝึกภาวนาก็เหมือนกันนะมันอยู่กับพุทโธแล้วก็สมัยก่อนฝึกอานาปานสติอยู่กับลมหายใจมันชิดจะออกนั้นดึงกลับมา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 ตลอดเวลานะและสุดท้ายก็ติดนะหนึ่งไปครึ่งนั้นมันติดอยู่โอ้สงบดีนะฮะมันเห็นอยู่ความสุขแท้จริงนะโอ้อันนี้มันทิ้งงานนะทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างนะแล้วไปฮะถ้าจิตสงบแล้วขาก็ไม่ค่อยจะปวดคนไหนที่ไม่รู้จักที่ไม่รู้จักสมาธิก็ปวดยากนะเพราะว่าเป็นลำปากตลอดนะแต่คนไหนที่เห็นนะในภาวนาแล้วก็มีความสุขและมีประโยชน์มากนะแล้วคนไหนปวดง่ายปวดไม่ว่าก็เป็นเมจีหรือเป็นพระนะปวดง่ายเพราะว่ามันชอบอันเดียวนะสุดท้ายก็ชอบแต่ภาวนาไม่สนใจเรื่องอะไรโลกอะไรก็ไม่สนใจทำอะไรคนนี้ก็ทำอะไรก็ไม่สนใจคนนู้นก็ทำอะไรก็ไม่สนใจสนใจเรื่องพุทโธว่าอนัปปนสติสุทาเนี่ยมันบวชง่ายและช่วงแรกก็ไม่อยากบวชนะอยากจะภาวนาเดียวนะแต่อยู่วัดป่าพันตากนะโอเคดีกว่านะบวชเป็นพระเลยนะเนี่ยมันยังเนี่ยบางทีก็ไปที่วัดนะแล้วก็เนี่ยจะไปทำงานเนี่ยไปที่วัดอีกไม่ไปทำงานไปที่วัดอีกเนี่ยแบบนี้ก็มันไม่เคยสำเร็จนะไม่อยากเกิดมันต้องทิ้งหมดนะต้องทิ้งลูกลาออกจากงานเลยเหรอลาออกจากงานนี่ลาออกจากงานแล้วนะนี่จบงานนี่จบงานก็ดีที่สุดนะต้องขอบคุณนะขอบคุณนะเดี๋ยวนี้ก็มีโอกาสนะที่ภาวนานะใช่ค่ะเนี่ยค่ะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะถ้าไม่จบงานก็ยังไม่ได้มานั่นน่ะสิคุยกันตั้ง5ปีแล้วชวนที่ชวนพี่ห้าปีเข้ามาแต่ไม่ได้ชวนตัวเองพี่หลวงพ่อไม่พูดอีกแล้วพระดำพูดหนักหน่อย
ไม่ใช่ตีไม่ใช่ตีคนนะมีแต่ตีกิเลสนะนะบางทีก็ตีนะมันหนักนะมันเจ็บปวดนะบัวพูดหลวงตาพูดหลวงตาบัวพูดหนักนะหลวงตาพูดว่าถ้าใครนั่งสมาธิ5นาทีตายหลวงตาจะไปตรวจหลวงตาหลวงตาบัวพูดหนักมากเลยฝึกหนักด้วยนะฝึกพระนะโอ้ทำอะไรโอ้โหมันไม่มีสติมากลูกใจอยู่ข้างหลังนะมาทำอะไรโอ้โหตกใจตกใจตกใจหมดโอ้เมื่อมีสติอะเมื่อมีสติลูกใจไม่เคยไม่ลูกใจไม่เคยอยู่นะคนที่ไม่มีสติก็ทำผิดนะลูกใจอยู่ทั้งทีนะทำอะไรชับคอตลอดเวลาหลวงตาบัวจริงจังมากใช่ไหมจริงจังมากชอบแต่คนน้อยที่เข้าใจนะคำสั่งสอนของหลวงตาคนน้อยที่เข้าใจพระบางรูปก็ไม่เข้าใจนะ แต่เมื่อฟังในใจก็เข้าใจหมดนะแต่เมื่อฟังทีเนี้ยมันยังไม่เข้าใจต้องฟังในนี่เนี่ยมันในใจเมื่อฟังในใจเข้าใจหมดนะบางทีก็มันยังไม่ถึงเวลานะแต่ฟังลองไปถึงเวลาที่ภาวนามาชุดโน้นที่หลวงตาก็พูดกันอะไรโอ้เข้าใจทันทีก็เพราะว่าทำออกจากใจทันทีนะมันจะรู้โอ้เนี่ยจะเป็นอันนี้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ต้องทำอันนั้นโอเคไปได้แล้วไปได้แล้วค่ะสาธุนะคะเจ้าค่ะสาธุขอหลวงพ่อท่านถามแถวได้นะเจ้าค่ะสาธุสาธุขอคุณเจ้าค่ะหนูขออนุญาตถ่ายรูปหลวงพ่อรูปหนึ่งได้ไหมคะขออนุญาตถ่ายรูปรีบบัวแล้วจะกำลังไปค่ะขอบคุณค่ะที่มีเจ้าของ